ก้อยนิกกี้รักและดูออกหอมมือหอมหัวชาวเน็ตฟินนี่มันเปิดตัวแฟนชัดๆถึงแม้สถานะจะไม่ชัดเจนแต่ระดับความหวานกลับตรงกันข้ามสำหรับสองนักแสดงคู่ซีนิกกี้ณฉัตร จันทพันธ์และก้อยอรัชพรโพคินภากรแถมล่าสุดทั้งคู่ยังโคจรมาเสิร์ฟความฟินจิกหมอนให้แฟนคลับได้กดไลค์รัวๆผ่านชาแนล YouTube แชร์โลมาสเปเชียลเอฟซึ่งเนื้อหาของตอนนี้จะเป็นการพูดถึงความสนิทสนมและเรื่องไม่ลับของทั้งคู่แบบหมดเปลือกแต่ดูเหมือนช็อตที่โดนใจแฟนคลับที่สุดจนต้องเข้ามาสาดคอมเมนต์ใส่รัวๆก็คงหนีไม่พ้นโมเมนต์ที่นิกกี้ณฉัตรคว้าหัวของก้อยอรัชพรเข้ามาหอมฟอดใหญ่พร้อมกับย้ำคำพูดซ้ำไปซ้ำมาว่าผมเกรงใจคุณก่อนจะเริ่มพูดถึงแอคเคาท์หลุมของฝ่ายหญิงที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเจ็บจี๊ดเพราะมีอะไรที่ปิดบังเอาไว้เยอะมากในขณะเดียวกันทางด้านของก้อยอรัชพรก็ได้ยิงคำถามเด็ดกลับไปว่าถ้าหากไม่มีหนูพี่จะจีบใครซึ่งคำตอบที่ได้จากปากนิกกี้ณฉัตรก็หวานยิ่งกว่าโรงงานน้ำตาลนั่นคือตั้งแต่ผมเจอคุณเวลาผมไปเที่ยวผับผมไม่เคยมองว่าใครสวยเลยเล่นเอาคนตั้งคำถามไปต่อไม่ถูกกันเลยทีเดียวซึ่งในช่วงสุดท้ายของรายการทั้งนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรก็ยังมีโมเมนต์ฟินออกมาเสิร์ฟแบบจัดหนักทั้งหอมมือทั้งกระซิบข้างหูทั้งลูบผมจนแฟนๆที่เข้ามาชมคลิปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความพิเศษของแชร์โลมาตอนนี้คือการเปิดตัวแฟนชัดๆนิกกี้เผยความสัมพันธ์ก้อยใจกว้างยอมให้แฮงเอาท์แต่ไม่ไปเพราะกลัวใจตัวเองก้อยอรัชพรปล่อยช็อตมุ้งมิ้งนิกกี้ความหวานฟุ้งอินเลิฟสุด